วันนี้ฮะใน TikTok ของ Celestial Sound ซึ่งเป็นคนที่ทำเพลงคิดถึงลุงตู่จนกระทั่งดังในโลกโซเชียลวันนี้มีเพลงใหม่มาแล้วฮะเหรอชื่อเพลงทองแท้คือลุงตู่นะนะเดี๋ยวก่อนไปฟังสีส้มนะก่อนไปดูการเมืองฝั่งสีส้มบ้างเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ได้มีการนำเสนอเป็นคลิปฮะทองแท้คือลุงตู่เป็นเพลงล็อกเพื่อลุงตู่จากต้นฉบับคนแต่งเพลงคิดถึงลุงตู่แล้วลองดูคลิปนี้ฮะนอกจากคิดถึงลุงตู่ก็คือเพลงนี้ครับทองแท้คือลุงตู่แต่ย้ำนะว่าลุงตู่เนี่ยท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและตอนนี้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นที่ท่านองคมนตรีเดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ท่านนายกท่านก็ยังพูดอยู่เลยว่าเนี่ยช่วยงานท่านนายกนะสสรวมไทยสร้างชาตินะไม่เกเรนะใช่ไหมในบรรยากาศฮะอันนี้คืองานสังคมไงมันไม่ใช่การบริหารราชการแผ่นดินนะส่วนปัจจุบันนี้สถานะของท่านเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวการเมืองไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามในโลกโซเชียลก็ยังพูดถึงคิดถึงลุงตู่อย่างเช่นใน Celestial Sound เนี่ยเขาได้ลงคลิปรายการที่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรคือท่านผู้ชมสังเกตอยู่ดีๆคนที่แชร์คลิปเพลงคิดถึงลุงตู่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะฝั่งที่เป็นกองเชียร์ลุงตู่นะสังเกตดูดีๆนะส้มด้อมส้มก็เอาคลิปนี้มาแชร์ด้วยเพราะฉะนั้นส้มเนี่ยกำลังใช้คลิปนี้ในการตอกลิ่มรัฐบาลด้วยนะอันนี้คือปรากฏการณ์นะไปดูว่าคนที่ร้องเพลงเชียร์พรรคก้าวไกลเยอะๆช่วงที่ผ่านมาก็เอาเพลงคิดถึงลุงตู่เนี่ยเอามาเล่นเอามาขยายความเห็นไหมฮะเพราะหวังว่าอันนี้มันจะสร้างรอยปริในรัฐบาลขั้วปัจจุบันนะสังเกตดีๆนะนะงานนี้ไม่ได้มีแค่สลิปมาพูดง่ายๆมีส้มเนี่ยผสมลงช่วยแชร์ด้วยนั่นแสดงว่าเขาเล็งเห็นว่าไอ้คลิปเพลงเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทางการเมืองกับเขายังไงไม่ได้รักลุงตู่ไม่ได้คิดถึงลุงตู่จริงๆพูดง่ายๆนะแต่ย้ำนะว่าคนที่คิดถึงลุงตู่จริงๆนี่เยอะแล้วก็แชร์อันนี้มาตั้งแต่ต้นแต่พอมันเป็นกระแสไอ้กลุ่มส้มบางกลุ่มเนี่ยกระโดดร่วมด้วยเลยนะในคลิปนี้ต้นฉบับเพลงเนี่ยเขาเอาคุณวิโรจน์ที่ไปออกรายการเดอะโพลิติกวิโรจน์ยังตามขยี้ด้วยเพลงนี้คิดดูด้วยกันแล้ววิโรจน์เนี่ยรักลุงตู่หรือเปล่าล่ะลองดูคลิปนี้ฮะคำถามสุดท้ายครับมีคนฝากถามมาทำไมกระแสคิดถึงลุงตู่มันกลับมาได้เพราะความชัดไงที่เพลงคิดถึงลุงตู่โอ้โอ้ใช่ไหมใช่ไหมนี่หลอนแน่เลยนะโอ้โหผมหลอนนะคืออย่างนี้เก็บคนมาคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่คำถามสุดท้ายนี่เป็นติ๊กต็อกของเซเลเชียนซาวด์เนี่ยเขาเอาคลิปที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยมาลงด้วยนะแล้วก็เอาที่คุณพิธา
ถูกนักข่าวถามแล้วพยายามจะบอกว่าไม่เคยได้ยินนะไม่รู้นะจนหลังจากนั้นก็มีเพลงคิดถึงพิธามาแต่ว่าแป๊ะน่าจะเป็นรางด้วยมั้งส่วนนี้เป็น TikTok ของต้นฉบับนะท่านผู้ชมไปติดตามได้นะถ้าอยากจะตามไปดูว่าเขาจะแต่งเพลงใหม่อะไรอีกฮะนี่ใช่ไหมแล้วก็วันนี้ฮะนายกเศรษฐาทวีสินก็พูดถึงกรณีพรรครวมไทยสร้างชาติมีข่าวว่าเสนอชื่อนะปรับครม.ในโควต้าของพรรคที่ว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งคือคุณกฤษฎาจีนะวิจารณะไงเดิมช่วยครั้งตอนนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อใครเข้าไปนะไปเป็นรัฐมนตรีคนใหม่เพราะมันอยู่ในโควต้าของรวมไทยสร้างชาตินี่ใช่ไหมวันนี้นายกเศรษฐาเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าจริงหรือเปล่านะไปฟังนายกว่ายังไงอ่ะผมก็อ่านจากสื่อพิมพ์เมื่อเช้านี้ครับแต่เรื่องยังไม่ถึงมือผมเลยนะครับแต่ก็ผมก็บอกว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยผมว่าตอนนี้ในเดือนสิงหาคมเนี่ยผมมันจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบตุลาการเยอะไปหมดเนี่ยนะครับผมว่าจะเกิดจริงๆแล้วต้องให้เกียรติตรงนั้นก่อนดีกว่าให้เรื่องอะไรเรื่องมันจบไปก่อนดีกว่ามั้งนะครับแต่แน่นอนครับพรรคร่วมถ้าเกิดเสนอมานะเราก็ต้องพิจารณาแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะยังมีเรื่องของสารธรรมนูญมีเรื่องของอะไรต้องให้เกียรติทางนั้นไปก่อนนะครับผมก็อันนี้นายกเศรษฐาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องคดีต่างๆในเรื่องศาลรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยนะมันต้องเสร็จตรงนั้นก่อนคือถ้าคดีจบโดยที่นายกยังอยู่ก็ปรับได้ใช่แต่ถ้านายกเศรษฐาพ้นไปแล้วก็ปรับไม่ได้แล้วอะแล้วคุณศาลก็ไม่เกี่ยวกับนะครม.แล้วด้วยแล้วนักข่าวก็ถามพูดถึงคดีมันมีอีกคดีนึงคดียุบพรรคก้าวไกลจะส่งผลกับสถานการณ์อะไรหรือไม่ท่านนายกว่ายังไงไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวครับผมเชื่อความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลดีอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับผมนี่เป็นประเด็นการเมืองที่นายกให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของที่มีกระแสข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีการส่งหนังสือไปที่นายกว่าถ้าจะต้องมีการปรับครม.เนี่ยมันมีเก้าอี้ที่ว่างลงนะคะก็คือรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็มีรายงานข่าวว่ามีชื่อแล้วด้วยเห็นว่าอาจจะเป็นชื่อของเลขาคิงหรือเปล่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะทีมข่าวท็อปนิวก็เลยสอบถามไปที่คุณเอกนัทนะคะคุณเอกนัทยืนยันว่ากระแสข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงค่ะคือที่มีการเสนอชื่อคุณเอกนัทแต่การจะปรับครม.เมื่อไหร่อันนี้เป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตนเองไม่ทราบแล้วก็การปรับครม.จะปรับใหญ่ปรับเล็กอันนี้ต้องรอสัญญาณจากนายกว่าจะปรับขนาดไหนเพียงแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติก็ใช้สิทธิ์โควต้าของพรรคที่มันยังว่างอยู่1ตำแหน่งเท่านั้นเองค่ะส่วนตนเองจะไปนั่งในเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยคลังตามตำแหน่งที่ว่างอยู่หรือเปล่านะคะอยู่ที่การพูดคุยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอำนาจของคุณเศรษฐาทวีสินส่วนงานที่คุณเอกนัทถนัดเนี่ยนะคะคุณเอกนัทเนี่ยบอกว่าจริงๆอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้อยู่แล้วไม่เป็นปัญหาถ้าจะให้ไปช่วยงานกระทรวงการคลังนะคะก็เชื่อมั่นว่าสามารถที่จะช่วยงานได้ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยในลำดับที่เท่าไหร่งานใหญ่หรือว่างานเล็กทำได้หมดนะคะไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอยู่แล้วค่ะก็ไปชื่อคุณขิงเอกนัทนะใช่ยืนยันละก็คดีก็จบแล้วนี่ค่ะใช่ไหมคุณขิงเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคนะถ้าเป็นระดับเลขาธิการพรรคก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นรัฐมนตรีได้อยู่แล้วใช่เป็นว่าการก็ยังได้โอ้เขาจะให้หรือเปล่าหรือว่าการนะนะตำแหน่งช่วยนะช่วยว่าการนะที่คุณกฤษดาเป็นอ่ะใช่ใช่ใช่นะแล้วก็จะเป็นกระทรวงไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนายกด้วยค่ะว่าจะจัดสรรคนลงไปที่กระทรวงไหนอ่ะคุณคิงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ